อนแรกเขาจะฆ่าไหมโอ้ยเขามีหลังกระโดดหลังล้วงสวิฟต์เอสเกปหลังล้วงโอ้นี่ก็หนามล้วงอีกแล้วโคตรเกลียดเลยปลาล้วงเจ็ดแค่ไอปลานี้มันโลเอสชิลอันนี้มันไอดอลโอเคมันจะพุ่งไปตีตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราป้องกันมันไม่ได้เลยเราป้องกันมันไม่ได้เลยครับข้ามก่อนโอ้โหเจอหัวไอ้นี่อีกแล้วบริกลี่แทรปแพลน VS อันเดทำไมไม่แลกอ๋อนี่ตอบแล้วมีไหมครับสมมุติผมไม่มีเงินทำทีมแอ็กซี่มีแต่มีคนเอาทุนมาให้50 50เยอะแยะครับเยอะแยะคุณคิมรับเป็นพันเป็นพันที่นะครับพันที่คือพันคนนะครับอันนี้เมื่อกี้เขาผ่านมาเหมือนกันใช่ป่ะเขาก็จะมีจี้เท่าผมเนาะ5เนาะ5เนี่ยปกติถ้าเขาไม่ได้ดุมากเนี่ยเขาก็จะไม่ล้วงหรอกเขาก็จะเล่นหน้าแต่ถ้าเขาดุจัดเขาจะล้วงไปเล่นหลังเลยเราจะเดาว่าเขาจะเล่นแบบไหนดีอ่ะผมจะเดาว่าเขาไม่ดุมากแล้วกันผมจะขโมยจี้เขาก่อนแล้วก็ผมจะติดดาบตัวหลังไม่ต้องติดหรอกตีเลยแล้วกันโอเคคิดว่าเขาคงไม่ดุมากนะคิดว่านะไอ้เหี้ยดุเฉยแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่พัมกินมานะครับเขาไม่ได้ใส่พัมกินมาก็เจ็บหน่อยอ่ะเอ้ยแทงก็เจ็บหน่อยโอเคเขาดุว่ะเขาดุอ่ะไอ้เหี้ยแทงมันเกือบตายแลกกันแลกกันจี้เขาใช้หมดขโมยไม่ติดตาหน้าผมก็มี2จี้เขาก็มี2จี้แต่ผมได้เปรียบเพราะว่าปลาผมออกก่อนปลาผมออกก่อนแต่ตานี้เขาน่าจะใส่พัมกินแน่เพราะฉะนั้นพัมกินมันเท่าไหร่การ์ดมันป้องกันมันได้ประมาณ120 110ได้120บวกกับไอ้การ์ดยิบย่อยเขามีแค่2 energy 2 energy เขาน่าจะใส่แครอทรอบนี้เขาน่าจะมีการ์ดประมาณ100 150 160 160ผมเอาทะลวงเลยแล้วกันเขาไม่กาดเลยวะเขาปล่อยตายแต่คือเขาแลกกันโอเคแลกกันไปแลกกันไปผมติดดาบที่ตัวปลาอยู่ครับติดดาบที่ตัวปลาอยู่ผมจะเกณฑ์ energy จากไอตัวนี้ด้วยเทลสแลปแต่ว่าถ้าเราใช้เทลสแลปมันจะเบาเพราะว่าการ์ดแรกเราติดดาบเราต้องเป็นดาเมจผมพ่นก่อนแล้วก็เทลสแลปแล้วก็ติดบัฟสปีดหน่อยตอนโดนตีนะครับมีกรอบมาแค่30เองน้อยจังว่ะเขามี2จี้เขาก็ใช้หมดไปแล้วเนาะตอนนี้เขาน่าจะมี2จี้เหมือนผมแต่ผมโชคดีผมมีกาศูนย์อ่ะเขาปล่อยครับเขาปล่อยตาหน้าเขาจะมี4จี้เพลงในเกมไม่ได้ยินเอาเวนกัมเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวเอาขึ้นให้อีกนิดนึงเขาน่าจะมี4G ตัวนี้ไม่ใช่ดาเมจหลักปลาเป็นดาเมจหลักปลาเขาน่าจะกระโดดมาปลาเขาน่าจะกระโดดมาแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีเกราะตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีเกราะเท่าไหร่นะเกราะน้อยผมว่าผมอัดเลยดีกว่าปลาถ้าผมตีตัวต้องใช้ตัวนี้ตีตัวหน้าผมอาจตายตัวหน้าผมอาจจะตายแต่ว่าเรปไทล์เขาก็น่าจะตายเหมือนกันอันแรกกันไปโอ้โหเฮียเรปไทล์เกาะ120เขาเลือกป้องกันครับเขาไม่ได้เลือกคิวโอเคแต่ว่าผมติดสปีดมาที่ตัวนี้โอ้ my god เขาจะมีการ์ดอีกไหมอ่ะผมว่าเขาน่าจะเหลือแค่2 G นะหรือเปล่าวะ2 G ก็ได้ประมาณ100เกราะ100เกราะ147ผมต้องใส่การ์ด2ใบอ่ะไม่งั้นซวยโอเคผมมีสปีดผมยังมีสปีดอยู่แต่ว่าเลือด420คือตาในต้องวัดดวงเว้ยตาในต้องวัดดวง
การ์ดที่ได้มาสุ่มมาไม่เหมือนกันแต่ละตาใช่ไหมครับมันจะสรุปออกมาจากเด็กครับมันจะสุ่มๆมาจากเด็กการ์ดมันก็คือความสามารถของพาร์ตต่างๆของเรานี่แหละต้องวัดดวงถ้าตีไปก็แพ้ตีไปแพ้แน่ดาเมจเขาดาเมจเขาเหนือกว่าผมต้องวัดดวงให้เขาตีผมไม่ตายแล้วตาเนี้ยผมก็ออินเกราะเขามีอยู่30โหใบนี้เกราะ50ไอ้เหี้ยเขาน่าจะมี4จี้เหมือนกันโหเกราะเกือบ2เกือบ200อ่ะไม่น่าตาย ไม่น่าตายเอาแบบว่าออินดาเมจอย่างเดียวเลยนะดาเมจดาเมจดาเมจถ้าเขาไม่ตายก็แพ้ครับถ้าเขาไม่ตายผมแพ้อุ๊ยเกราะ50ชนะชนะเฉยไอสัตว์นั่งนับการ์ดเขาเกาะประมาณ200คือถ้าเขาบัฟเกาะมาเต็มที่อาจจะไม่ตายก็ได้แต่เขาไม่บัฟเราก็ชนะนะครับอุ้ยแพลนบีสปาเฮียอะไรนะผมเกลียดมากไอหลังอควาสต็อกเนี่ยหลังไอบัวรดน้ำเนี่ยหลังบัวรดน้ำมันเป็นตัวดักทางทีมปลาเลยนะครับแล้วคือผมอะตัวทีมผมก็คือดาเมจปลาเป็นหลักถ้ามันมีบัวรดน้ำมาผมมีโอกาสแพ้สูงมากแต่โชคดีที่ตัว2เขาเป็นบีสต์ตัว2เป็นบีสต์เนี่ยผมทีมผมนะเมื่อไหร่ที่แทงเขาตายบีสต์ตายต่อทันทีนะครับเพราะว่าบีสต์ผมอ่ะใช้ปลาเล่นแค่3การ์ดใช้แค่3 energy ผมปิดบีสต์เขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาวิธี all in skill เพื่อปิด4โอ้โหต้องเตรียมจี้เยอะเลยประมาณ7จี้อ่ะ เดี๋ยวจะทำได้เปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะรอก่อนแต่ว่าหลีกเลี่ยงการเอาปลาไปตีหลีกเลี่ยงการเอาปลาไปตีแพลนเขานอกซะจากว่าเราเห็นว่าเขาใช้การบัวรดน้ำไปหมดแล้วโอเคเขายังไม่ใช้บัวรดน้ำเลยบัวรดน้ำเขามีเต็มบ้านเลยซึ่งคิดว่าเขาน่าจะเริ่มใช้เทอร์นี้แล้วแหละนะแต่เราก็ไม่สามารถเอาปลาออกได้อะผมไม่สามารถเอาปลาออกเทอร์นี้ได้อะเล่นยากมากผมเกลียดสุดๆเลยโบโลน้ำเพราะว่าการตีเข้าไปตอนที่เขาใช้โบโลน้ำนี่คือไปเพิ่มจี้เขาแบบดื้อๆเลยนะครับผมต้องหวังให้เขาประมาทว่าแบบใส่การ์ดมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่โบโลน้ำมาแล้วเขาใส่โบโลน้ำมาแล้วใบหนึ่งเนี่ยก็คือเคลียร์โบโลน้ำไปแล้ว1ใบนะครับแทงผมไม่ตายด้วยโชคดีมากแล้วก็คิดว่าตาเนี้ยเขาจะกดบัวรดน้ำมาซ้ำเพราะเขาจะต้องเดาว่าผมจะเอาปลาตีแล้วเขาจะต้องคิดว่าแบบไอ้ตาเนี้ยตาที่แล้วอ่ะมันอาจจะตีแต่ผมไม่ตีแต่เขาคิดว่าเฮ้ยตาเนี้ยแม่งตีแน่แต่ผมก็จะไม่ตีเพื่อให้บัวรดน้ำมันหมดนะครับผมก็จะผ่านดื้อเลยโอเคไอสัตว์แม่งรู้แม่งเอาไอ้นี่ออกเหมือนกันโอเคผมมี6จี้นะแต่ว่าตาเนี้ยแม่งจะมีโบรดน้ำมาว่ะผมต้องอัดเลยแหละปลามันจะวิ่งมาก่อนตีตัวหน้าผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเกาะหนาๆหน่อยรอหนาๆหน่อยแล้วก็ตัวหลังเหลือ2ใบจริงๆแม่งควรซ้ำให้ตายไปเลยอ่ะซ้ำปะต้องซ้ำไหมเนี่ยต้องซ้ำไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าตัวนี้ผมตายก่อนซวยเลยนะซ้ำไปตายปะ5 6ใบถ้าเขาไม่เกราะ6ใบอาจจะตายนี่ไงเขาใส่โบโลน้ำมาเกราะ80ไม่ใส่ไม่มีแล้วโบโลน้ำไม่มีแล้วโบโลน้ำเกมพลิกนิดหน่อยอาจจะเป็นผลดีกับเราเกมพลิกนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ยอมใส่บัวรดน้ำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมสามารถคิวเขาได้ด้วยการ์ด3ใบแต่จี้ไม่พอตอนนี้เหลือ2จี้ผมต้องเกณฑ์ energy นี่เลยเมื่อกี้เขาออกมา2จี้เนาะตัวหน้าผมอาจจะตายได้ผมใส่การ์ดเลยแล้วกันเผื่อว่าเขา all in มาแล้วเกราะมันจะได้ช่วยซับดาเมจให้หน่อยนะครับ
อ้าวเขานิ่งเลือกจะนิ่งเหรอเลือกที่จะนิ่งเหรอตายไปก่อนอีกตัวนึงโอเค ตอนนี้ผมมี4จี้ปลาเขาพร้อมวิ่งสกิลเขาคล้ายผมเลยเป็นปลาตัวเดียวกันกับผมเลยเหี้ยริกกี้ฟิชชูริเคนสวิฟเอสเคปแล้วก็อัพสตรีมสวิมสิ่งที่เขาจะทำก็คือเมื่อกี้เขานิ่งแปลว่าตอนนี้เขาจะออลอินนะครับสิ่งที่ผมสามารถทำได้คือปล่อยตัวหน้าตายไปแล้วก็ไปออลอินดาเมจในตัวหลังแต่ผมคิดว่าตัวหลังเขาจะไม่ตายแต่การออลอินดาเมจครั้งนี้เราจะต้องบิลสปีดด้วยเพราะฉะนั้นผมจะใส่สปีด1ใบสปีด2ใบแล้วก็ชูริเคนเผื่อฟุกเขาตายเลยนะโอเคต้องเกณฑ์สปีดให้มากกว่าฝั่งนู้นนะพูดง่ายๆตาหน้าต้องได้ตีก่อนปล่อยตัวนี้ตายไปเลยครับผมจะปล่อยตัวนี้ตายไปเลยตาหน้าผมต้องได้ตีก่อนหรือเปล่าไม่รู้ตายไปเลยแล้วกัน ต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้นจะมาแพ้ออกสตรีมได้ไงวะเชี่ยแม่งมีรีบัคด้วยรีบัคแต่นี่ก็บีทมาตรฐานไม่ค่อยมีอะไรผมผ่านก่อนแพลนบีสเบิร์ดไม่ค่อยน่ากลัวเพราะ2ตัวหลังเป็นเขาเสียพัมกิน1ใบช่วยจำด้วยนะเขาเสียพัมกิน1ใบเขาเสียลิฟบัค1ใบแล้วก็พัมกิน1ใบนะครับเขาจะเหลือพัมกินอีกใบเดียวอันนี้ผมจะต้องช่วงชิง energy กลับมาสัก1อันก็ผ่านแต่ถ้าบีสเขาวิ่งเลยซึ่งไม่น่าวิ่งหรอกถ้าบีสเขาวิ่งตาแรกเขาต้องผ่านตอนนี้เขาน่าจะยังไม่วิ่งไอ้สัตว์แม่งเขาบีดวิ่งเหี้ยอ๋อวิ่งเบาชุดเล็กไอ้การนี้เขาชื่ออะไรนะโรนินชุดเล็กโอเควิ่งเบาอ้าวแต่ตายว่ะเฮ้ยพลาดเราคิดว่าเขาจะไม่วิ่งแต่เขาวิ่ง เอาใหม่ตั้งใจเมื่อกี้พัมกินเขาเหลือ1ใบใช่ไหมครับพัมกินเหลือ1ใบเนี่ยพัมกินเขาหมดละเกาะมา165โอเคใช้พัมกินไปสุดท้ายมาแล้วการ์ดในกองเขาเหลือ4ใบก็คือถ้าการ์ดในกองยังไม่หมดจะไม่มีการได้พัมกินใบใหม่ครับตอนนี้เราก็จะเขาไม่น่ากันละตอนนี้เขาน่าจะปล่อยแล้วเขาน่าจะเอาปลาวิ่งเลยเขาน่าจะเอาปลาหรือนกเนี่ยวิ่งเลยเชี่ยนกก็เป็นนกที่นี่ด้วยนกล้วงด้วยต้องเอาสปีดไว้ก่อนน่ะเขาปล่อยบีสแล้วแล้วก็เอาบีสเอ้ยเอานกวิ่งผมตายเลยตัวนึงผมตายไปเลยตัวนึงนะครับอ้าวไม่ตายอ๋อแต่ว่าบีสเขารอซ้ำอยู่ก็น่าจะตายอยู่แล้วตอนนี้ต้องวัดดวงแล้วต้องวัดใจเมื่อกี้เขาน่าจะใช้การ์ดมาหลายใบผมคิดว่าเขาน่าจะผ่านเขาผ่านจริงตอนนี้ผมปิดบีสได้ใน3ใบครับเนี่ยเห็นป่ะรูปดาบเห็นป่ะมันสามารถสแต็กต่อมาในเทิร์นอื่นได้ผมปิดบีสได้ใน3ใบแต่ว่านกเขาออกก่อนนกเขาออกก่อนเพราะฉะนั้นผมต้องมีเกราะเยอะๆพอสมควรผมต้องใส่เกราะไว้เลย4ใบ30แล้วก็อันนี้ติดเทลสวีปไว้อันหนึ่งเพื่อให้ได้สปีดในเทิร์นหน้าเกราะผมมา110ไม่รู้ว่านกเขาปิดผมหมดหรือเปล่านะไม่แน่ใจโอ้โหเฮียมีแววจะหมดวะยังโอเค1 2 3ใส่เกราะมาเยอะนะครับก็เลยยังไม่ตายแล้วก็ตานี้เอาจริงชนะไม่ได้หรอกนอกจากติดคริผมไม่สามารถใช้ไม่สามารถใช้2จี้ติดนกได้นอกจากติดครินะครับก็ไม่น่าติดอ่ะดูแล้วไม่น่าติดก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับไอ้สัตว์ไม่มีทางติดคริยากมาก
แพ้พลาดตอนที่แพนตายตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่วิ่งแต่เขาวิ่งจริงๆถ้าเราใส่พัมกินไปในเทิร์นนั้นก็อาจจะไม่ได้จบแบบนี้อันนี้โอ้ยเป็นบีสที่ใส่ Ivory Step เหรอ Gain Energy เปิด Critical Strike by your team this round แล้วนกมีคลิปไหมอ่ะเขาไม่มีครีนี่ข่าวนี้ก็70ดาเมจแล้วเขาอาจจะผ่านเทิร์นก็ได้เราลุยเลยแล้วกันขโมยก่อนเลยมันไม่ผ่านเว้ย2กัดขอโทษด้วยฉันใช้จี้ไปแล้ว1จี้จ้ะได้ไปจี้เดียวขอคืนมาจี้นึงโอเคผมมีอันนี้แล้วก็เหมือนเดิมผมจะติด Risky Fit ใบสุดท้ายเพื่อให้ผมติดดาบไปในเทิร์นถัดไปนะครับตอนนี้เขาอาจจะยังไม่พัมกินหรอกมั้งฮ่าเขาผ่านเทิร์นครับไม่ผ่านเทิร์นก็เจ็บหนักหน่อยนะถ้าไม่พัมกินนะโอเคผมมี4 energy แล้วผมพร้อมที่จะปิดเขาได้1ตัวแต่ผมคิดว่าเขาจะวิ่งก่อนตัวที่เขาน่าจะวิ่งน่าจะเป็นนก target fastest enemy ในทีมผมคือตัวนี้ครับไอ้นี่ครับไอ้ตาส้มนี่ครับแต่ตาส้มสึกไม่มีการ์ดบนมือผมคิดว่าเขาน่าจะ all in นกมาปิดปลาส้มผมแต่ว่าผมจะสวนด้วยการฆ่ามันไปเลยคิดว่าเขาจะน่าจะไม่ใช้พัมกินหรอกผมใช้การ์ด2ใบน่าจะจบน่าจะจบอ้าวโยนเกมเฉยไม่เล่นเขาไม่เล่นอ่ะเขาโยนเกมอ่ะทำไงอ่ะเขาไม่เล่นอ่ะแล้วก็แค่เขาไม่เล่นแล้วก็ต้องเต็มที่สติ๊กกี้กลูเมื่อเราทำลายเกราะเขาแตกนะครับเราจะติดสตันชอมก็คือติดสตันเหมือนกันวิธีเทคนิคของผมก็คือแยกตีครับแยกตี2ตัวอย่างเช่นผมอาจจะเอาปลาไปตีเกราะเขาด้วย Risky Fish ติดดาบแล้วก็กัดแล้วก็ตัวที่ทำดาเมจจริงๆอาจจะเป็นตัวนี้แล้วก็ Steel Energy มาสักใบหนึ่งเฮ้ยเขาเล่นแล้วอ่ะมาลุ้นว่าแก๊งตี3จะถือช้อนหรือค้อนกลัวจะเป็นค้อนวันนี้นะสำหรับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานราคาเค้กมันลงเมื่อวานผมรอจนตีสามกว่ารอให้เขาทุบหนักๆแต่เขาทุบเน้นไม่หนักพอก็ทุบไปลงเดินเหลือแค่ประมาณ23เค้กต้องไปถึงประมาณ23แม่งไม่หนักพอก็เลยช้อนได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้แม่งทุบเยอะผมมีอีกไม้นึงรอเข้าอยู่ไม้ใหญ่ด้วยคือขอให้แม่งทุบเยอะๆเถอะผมพร้อมเอาไม้ใหญ่ช้อนอยู่แล้วเมื่อกี้เขาตีอะไรมาผมไม่ได้ดูไม่ทันโมเฮียไม่ได้ดูเขาเล่นการ์ดอะไรมาบ้างวะไม่ได้ดูติดทำกินไปเผื่อเขาประมาทนะครับเผื่อประมาทสามจี้สติ๊กกี้กลูหมดแล้วแทงผมไม่ตายโอเคผมคิดว่าสติ๊กกี้กลูจะน่าจะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะใส่ละติดดาบอยู่ใบแรกกัดไปก่อนแล้วก็ติดดาบไว้ใบที่2นะครับแล้วก็นกเขาน่าจะออกมาตีตัวนี้แหละแล้วก็ใส่เกราะไว้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าผมคิดว่านกผมอาจจะตายก่อนก็ได้เฮียตายแน่ผมว่าตายแน่ไม่เป็นไรวัดใจแต่คิดว่าน่าจะตายนะครับแล้วก็การ์ด3ใบนี้ก็ฟรีเอา2ใบพอเอ้านกไม่ยอมวิ่งอ่ะปกติตามสูตรนี่ป่านี้ไอตัวตาส้มผมต้องตายนกต้องวิ่งแล้วเนี่ยแล้วผมไม่ได้ใส่ลาสแตนใบสุดท้ายไอ้เหี้ยอันนี้พลาดเองครับขอโทษผมต้องใส่ลาสแตนใบสุดท้ายผมพลาดเองขอโทษตานี้นกมันได้บินติดลาสแตนใบนี้นกมันบินก่อนผมจะเอาไอ้นี่ไปปิดลาสแตนก่อนแล้วกันอ
้าวไม่บินอีกแล้วถ้าเหลือ2-1ผมก็ได้เปรียบอ่ะดิ3ใบตายนะบอกเลยว่านกผมปิด3ใบตายเอาละสแตนไว้ท้ายด้วยสัตว์เดี๋ยวลืมอีกแม่งชูริเคนไม่ยอมเอาปิดไอตัวนี้อาจจะตายไอตัวนี้ตาส้มอาจจะตายแต่ว่าตัวหลังผมจะวิ่งกลับไปตีตัวหลังผมจะวิ่งกลับไปตีแล้วผมก็จะวินได้เพราะว่าเลือดนกน้อยนกน้ำเลือดน้อยมาก3ใบก็ตายตามแผนเป๊ะตัวหน้าผมตายแล้วผมก็สวน3ใบไอ้เหี้ยไม่ตายแต่ไม่เป็นไรผมบัฟสปีดอันนี้คือข้อดีของปลาสปีดนะครับพยายามติดการ์ดบัฟสปีดเวลาเจอนกทำยังไงก็ได้อ่ะเขายอมแพ้ละเขายอมแพ้ละจริงๆเขาเล่นพลาดในช่วงต้นเกมนะเขาไม่น่าโยนเกมหลายเทิร์นโยนเกมหลายเทิร์นเกินไป